Fusion Podcast กับแน็กสิวกรนสวัสดีครับผมแน็กนะฮะและนี่คือ Fusion Podcast ผมจะพูดถึงแนวคิดต่างๆในการพัฒนาตัวเองและเล่าสรุปมาเป็นคลิปสั้นๆนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงกันแต่ก่อนอื่นใครที่ยังไม่กดติดตามเนี่ยก็ร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องเราได้ใน3 2 1ขอบคุณครับเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตเนี่ยพูดตามตรงมันก็คือ คำที่ได้ยินแล้วรู้สึกน่ากลัวน่าหวั่นใจเล็กๆถูกไหมะต่อให้มันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมันก็น่าแปลกใจที่หลายคนมักจะหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงหลีกเลี่ยงการเติบโตและไม่อยากยอมรับสิ่งนั้นหนึ่งในสาเหตุให้เรามีความรู้สึกนั้นก็คือความเคยชินครับความเคยชินเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเคยเป็นมาตลอดเคยมีเคยทํามันยากที่จะพากมันไปจากเรามันยากที่จะยอมรับว่าสิ่งนั้นมันไม่ดี หรีอย,ยอมรับว่าเราอยากเปลี่ยนแปลงเพรอาอะได้รล่ะครับเพราะการเปลี่ยนแปลงมันยากครับการเปลี่ยนแปลงมันเจ็บปวดมันเหนื่อยและหลายคนก็ไม่อยากเหนื่อยไม่อยากลําบากแต่ให้การเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะพาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นก็ตามหลายครั้งที่การเปลี่ยนแปลงถูกกีดขวางไว้ด้วยอีโก้ที่สูงส่งของตัวเราเองอีโก้ที่สูงเฉียดฟ้าของคนเหล่านั้นมันมีอํานาจมันเลวร้ายจนครอบงำจิตใจคนเหล่านั้น เขาไม่อยากยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นดีกว่าจริงเขาไม่อยากยอมรับว่าความคิดของเขานั้นมันผิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำคือการปิดหูปิดตาและไม่ยอมรับความจริงใดๆก็ตามที่กําลังเกิดขึ้นในสมองและจิตใจของเขาไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนงานเปลี่ยนคู่ชีวิตหรือเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนวิถีชีวิตหรืออะไรก็ตามต่างๆนานาสิ่งเหล่านี้ล้วนยากมากในการที่จะเปลี่ยนแปลงมันเพราะมันยากที่จะออกไปทดลองเส้นทางใหม่ในชีวิต ในเมื่อเราเคยเลือกเส้นทางนั้นมันแล้วและเราไม่อยากกลับไปวุ่นวายตามหามันใหม่อีกเราไม่อยากไปเหนื่อยวิ่งหางานใหม่ต่อให้งานเก่ามันจะแย่แค่ไหนและเราไม่มีความสุขเลยก็ตามเราไม่อยากจะรู้สึกถึงการอยู่คนเดียวหรือเรียนรู้ตัวตนทําความรู้จักกับคนใหม่ต่อให้คนที่อยู่กับเราตอนนี้จะไม่สนใจใยดีเราเลยก็ตามเราไม่อยากจะฝืนใจฝืนร่างกายในการพัฒนาตัวเองเพราะสิ่งที่เราทํามาตลอดมันสบาย ต่อให้กิจวัตรแบบนี้มันไม่ดีต่อร่างกายและจิตใจเราเลยก็ตามแต่เราไม่อยากเหนื่อยเราไม่อยากเปลี่ยนคุณรู้อะไรไหมครับผมมีคําพูดคํหนึ่งจะมาฝากทุกคนเป็นของนักเขียนชื่อแมนดี้เฮลและอยากให้ทุกคนลองพิจารณาดูนะครับธอเขียนไว้ว่าใช่การเติบโตนั้นเจ็บปวดการเปลี่ยนแปลงนั้นเจ็บปวดแต่ไม่มีอะไรเจ็บปวดไปมากกว่าการที่ต้องติดอยู่ในที่ที่เราไม่คู่ควรอีกแล้วคนฟังแล้วรู้สึกยังไงฮะ ลองพิจารณาดูลองลดอีโก้ของเราลงและเปิดตามองดูสิ่งรอบข้างดูบ้างต่อให้เราจะเคยชินกับสภาพนี้แค่ไหนแต่ลองสังเกตด,ดูรอบๆและตั้งคำถามดูว่ามันดีที่สุดแล้วจริงๆเหรอวิถีชีวิตแบบนี้มันดีจริงๆแล้วใช่ไหมมันควรจะเป็นแบบนี้นจริงๆเหรอลองถามดูนะครับว่าเราคู่ควรกับชีวิตแบบนี้จริงๆใช่ไหมมันดีกว่านี้ไม่ได้ใช่ไหม ลองมองคนรอบข้างมองประเทศอื่นมองคนอื่นและถามตัวเองว่าอะไรกันแน่ที่ดีกว่าระหว่างความเจ็บปวดจากการเปลี่ยนแปลงหรือความเจ็บปวดจากการอยู่ที่เดิมคําตอบมันไม่มีถูกไม่มีผิดครับมันอยู่ที่คุณพอใจไม่ได้มีการบังคับอะไรเลยผมแค่อยากให้ลองตั้งคําถามดูอย่าลืมแบ่งปันเนื้อหาและข้อคิดจากเรื่องนี้โดยการแชร์้คนรอบข้างดู แล้ถ้าเกิดชอบเนื้อหาพัฒนาตัวเองแบบนี้เนี่ยก็กดติดตามช่องนี้ Fusion Podcast ไว้ได้เลยครับมีคลิปสั้นๆเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองลงทุกวันอังคารและพฤหัสถ้าใครอยากให้พูดเรื่องอะไรหรือรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้อยากจะแชร์ประสบการณ์ก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยนะฮะผมน็กไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ